ไนท์โหมดนี่มีไนท์โหมดด้วยนะครับแบบเพลงขึ้นนะแต่เดเดเต้เดเดอยู่กับเมียเปิดโหมดนี้เลยกูบอกเลยนะฮะยี่ไลท์ตัวนี้เปิดราคามา599บาทรีวิวเลยไม่ต้องสวัสดีเอ้ยสวัสดีไปแล้ว599บาทนะครับใน Shopee ร้านไทยซุปเปอร์โฟนคุณเข้าไปเลยตัวนี้เป็นไฟเรืองแสงหลากสีเหลือมเมาๆเหลือมสวยงามแล้วก็ไฟตัวนี้ครับมันเป็นเวอร์ชั่น2แล้วมันมีความสว่างมากกว่าตอนแรกเอาง่ายๆว่าสังเกตเวอร์ชั่น2ยังไงมันบอกว่าเป็น800ลูเมนนะครับนั่นหมายถึงมันมีความสว่างมากกว่าเจนแรกเค้าเรียกว่ายี่ไลท์นะมีตัวหูช้างอยู่ข้างหน้านะครับแต่ระวังจ้านิดนึงเดี๋ยวเขาตามมาสั่งบูยูไซนี่ก็มีเก็ดเพชรเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะฮะแล้วเขาบอกว่า voice control lady คือตัวนี้สามารถสแตนบายการใช้ Google Assistant ผ่านทางเสียงได้นี่เขาบอกว่ารองรับนี่ work with the Google Assistant นะฮะก็ด้านข้างครับเขาก็จะมีการเชียร์นะฮะเชียร์เบียร์ไม่ใช่เชียร์รูมกรุ๊ปอะไรพวกนี้คือคุณสามารถเอาไปตั้งได้ในห้องในหับในเทคอะไรพวกนี้นะครับก็เซตผ่าน Google ได้หรือว่าเซตในแอปพลิเคชันก็ได้เดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับแอปเนี่ยก็รองรับแอป Store แล้วก็ Google Play ด้วยนะครับในอันนี้ก็บรรจุ1ไลท์แล้วก็ Quick Start Guide นะครับคู่มือสำหรับคนฉลาดอย่างพวกเรานะฮะอ่านภาษาอังกฤษยังไม่ออกเลย no. นี่ก็บอกว่านั่นนี่นู่นนะฮะนู่นนี่นั่นแล้วก็ข้างๆนี่ก็นั่นนี่นู่นแล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณบอกว่าเขาไม่ต้องมีครับหรืออะไรสั่งการรีโมทไม่ต้องครับใช้ Wi-Fi 802.1.1 BGN นะครับแล้วก็ขนาดไฟเป็น10วัตต์นะฮะรีโมทแอคเซสก็คือใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเปิด3ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึง22ปีเลยทีเดียวก็คือนั่นแหละฮะยันอ่างปิดนะฮะผมบอกเลยนะฮะอ่ะตัวนี้เขาก็เคลมมาว่ามันประหยัดไฟด้วยนะคือเขาบอกว่าเนี่ยเสียเงินนะครับ 1.2 เหรียญต่อปีนะฮะประหยัดมากเขาบอกว่าหลอดไฟตัวนี้มันประหยัดด้วยนะฮะไม่รู้นะฮะก็ไม่เคยใช้ครบปีสักทีน่าจะพังก่อนนะนี่อันนี้เข้ามาในร้านไทยซุปเปอร์โฟนของเขาก็มาดูเลยนี่เขาขายไปแล้ว12ชิ้นนี่เพิ่งขายมาใหม่นะครับก็ไปอ่านรายละเอียดแต่ที่สำคัญเท่านั้นนะครับเขามีโค้ดลดด้วยใส่โค้ด GADJUN150 รับเงินคืนสูงสุด 20% หรือรับคอยสูงสุด150คอยเท่ากับ150บาทคุณซื้อของอย่างอื่นคุณกดลดคอย150เท่ากับลด150บาทประมาณนี้เมื่อสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ500นี่ไทยซุปเปอร์โฟนเขาดีอย่างนึงคือเขามีมีโค้ดให้คุณเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปหาเองนะฮะแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับหรือสั่งซื้อครั้งแรกใส่โค้ด New Thai ลดทันที80บาทก็ลดกันไปนะครับไฟตัวนี้เขาบอกว่าปรับได้16ล้านเฉดสีและมันสามารถปรับโทนไวบัลแลนซ์เนี่ยล้านนะฮะจาก 1,700K ถึงโคไวเนี่ย 6,500K เนี่ยเขาบอกไว้เลยผมได้ลองเล่นมาสักแป๊บนึงแต่เราก็ดัดจริตใส่กล่องเหมือนเดิมเพราะว่าจะทำท่าเป็นแกะกล่องให้คนดูนั่นเองนะฮะล้ำเบรกขั้นกับการควบคุมแบบ Android ผ่าน Google Assistant นะฮะและตัวนี้มีความสว่าง800ลูเมนซึ่งบอกไปแล้วเราเขินเราก็เลยบอกซ้ำอีกรอบซึ่งสว่างแค่ไหนจะบอกว่าไงดีไอตัว800ลูเมนเนี่ยตอนนี้ไฟที่เป็น LED เป็นหลอดแบบนี้นะครับที่ผมเห็นสูงสุดที่ขายในห้างนะประมาณนะครับ1,500ลูเมนนี่800ก็ประมาณครึ่งนึงอันนั้นคือสว่างแบบโอ้โหแสบตาตัวนี้ถือว่าสว่างแบบใช้งานทั่วไปสว่างแล้วนะครับนะบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงอันนี้ก็ผมก็ใส่800ลูเมนนะไฟสตูดิโอนะฮะประมาณนี้แต่ไอตัวใหญ่เนี่ยผมใส่1,500เนี่ยไอตัวสว่าง1,500แล้วผมก็ใส่ตัวผ้าขั้นบิ่งนะมันก็ยิ่งจะลดความสว่างลงไปแต่นี้ถ้าเกิดว่าคุณ800เลยเนี่ยมันก็จะสว่างนะครับโดยที่เราไม่ใส่ผ้าอะไรขั้นตัวนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเพชรที่เขาทำมาก็สวยดีนี่เป็นหูช้างก็บอกเลยนะฮะระวังที่จ่าพนมนะฮะสร้างกูอยู่ไซนะช้างกูอยู่ไหนประมาณนี้นะครับตัวหลอดก็จะเป็นแนวนี้เดี๋ยวผมจะถอดหลอดธรรมดาขั้วของเขาเนี่ยเป็น E27 เนี่ยก็เป็นขั้วที่หลอดธรรมดาทั่วไปมีขายตาม 7-Eleven มีขายนะครับให้พอให้แม่คุณไปซื้อก็จะเป็น E27 เหมือนกันพูดง่ายๆว่าไอ้พวกโคมไฟแบบนี้ไอ้พวกขาต่ออะไรกันต่างๆนานาที่เสียบไฟขึ้นบนบ้านเนี่ยเป็น E27 แทบจะทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะ 90% ขึ้นไปของที่ใช้ปัจจุบันถ้าไม่ใช่แบบว่าแปลกประหลาดจนเกินไปนะจะเป็นหลอดอะคั่ว E27 จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันก็ซื้อมาเสียบได้เลยขนาดและน้ำหนักนะครับอันนี้หลอดไฟ7วัตต์นะครับอันนี้หลอดไฟ10วัตต์หลอด Panasonic ประมาณ600กว่าลูเมนตัวนี้นะครับตัวนี้800นะครับซึ่งมีขนาดน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบว่าคุณเอาไปใส่กับไฟที่มันแบบพันหัวได้อะคุณต้องล็อกให้แน่นๆหน่อยมันมีน้ำหนักกว่าไอ้นี่ประมาณ2เท่าแต่อันนี้มันเบาเกินไปนี่เบามากถ้าให้เทียบขนาดหลอด 1,500 ลูเมนแบบหลอดใหญ่ๆอ่ะมันก็จะใหญ่ประมาณเท่านี้น้ำหนักมากกว่าประมาณเท่านึงมันทำจากอะไรไม่รู้เราก็พูดกันตามตรงว่าเราไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีน้ำหนักสักนิดนึงเยอะกว่าหลอดไฟใหญ่ๆเท่ากันเนี่ยประมาณเท่าตัว
วนะครับซึ่งไม่ใช่ข้อซีเรียสใส่พวกนี้สบายอยู่แล้วแต่เราพูดให้ฟังนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะใส่ข้างในกล่องไม่มีอะไรไม่ต้องไปถามหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะมีคู่มืออันนึงเดี๋ยวแกะมาให้ดูมีหลายภาษาลึกเกินนะก็จะมีหมวดนั่นหมวดนี่ชั้นตีนะฮะประมาณนี้แหละรู้ว่ามันประหยัดไฟแค่นั้นก็พอนะฮะหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปหลอดปกติเนี่ยแหละแต่ทีนี้หลอดพอหลอดมันยาวเนี่ยถ้าใส่โคมที่มันสั้นแบบนี้ครับมันก็จะทะลุออกมาแบบนี้ครับนั่นคือแขนขามันยาวเว้ยแต่ถ้าใส่หลอดพวกนี้มันก็จะบาลานซ์นะครับแต่แน่นอนครับหลอดที่มีความแบบความใหญ่ยาวอย่างเช่นหลอด 1,500 ลูเมียนมันก็จะทะลุออกมานิดนึงเพราะว่าโคมไฟนี้เป็นโคมไฟเล็กนะครับเราจะเปิดให้ดูนะครับปึ้งอันนี้เป็นสีเยลโล่ที่ผมเซตไว้นะครับเดี๋ยวเราจะสั่งการให้ดูนะครับคุณโหลดโปรแกรมนี้เลยครับ Gelite มีทั้ง App Store และ Play Store นะครับแล้วคุณก็ทำการแพร์อันนี้ผมคอมแพร์ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วพอคอมแพร์มันจะขึ้นเนี่ย Gelite Burp อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่หน้ารูมบวกนี่พอเราเปิดแอปมันจะเป็นหน้าแรกแบบนี้นะครับเลือกตัวนี้นะครับ LED เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้เน็กๆๆกดเธอจะลองคอนเน็กก็เพื่อว่าเธอจะแอคเซปต์ให้เรามันลิงก์มันลิงก์ดิงดองนะเข้าไปกดเข้ามาครับมันจะเป็นเมนูอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเซตแล้วเป็นเมนูอย่างนี้ตัวนี้ปรับความสว่างได้นะครับอันนี้ปรับลดเห็นไหมแสงมันก็จะลดลงปรับสว่างครับนี่สว่างขึ้นเรื่อยๆครับนี่สว่างขึ้น 100% ก็จะสว่างนะนี่ปรับลดลงนะนี่ปรับสว่างปรับสัก18แล้วกันมันจะได้เห็นแสงนะครับทีนี้โหมดที่มีมาให้นะครับมีเยอะเลยนะครับ Sunrise นี่จะเป็นสีแบบนี้คือเขาจะจำลองทิวทัศน์ยามเย็นเห็นสง่าเห็นนกกาบอยบินออกนักกินฮะเรื่องจำใจนะครับแก้วขุนทอง Sunset นี่เป็นพระอาทิตย์นะครับ Tea Time เวลาจิบน้ำชาแล้วก็นี่เราก็เปิดแบบนี้นะครับ Night Mode นี่มี Night Mode ด้วยนะครับแบบเพลงขึ้นนะเต้เด้เด้เต้เด้เด้อยู่กับเมียเปิดโหมดนี้เลยกูบอกเลยนะฮะ Birthday Party นี่ Birthday สี Birthday เป็นอย่างงี้นะครับแดงๆโหมดดูหนังฮะมูฟวี่นี่คุณจะสังเกตว่าทำไมมันต้องเป็นสีนี้นะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ของฝรั่งเนี่ยเขาเวลาทำไฟติดหลังทีวีเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงสีฟ้าแนวๆนี้ครับเอาไว้ดูหนังนี่เดทติ้งไนท์นี่อ่ะมีโรแมนต์รู้มั้ยมีโฮมได้มีโฮมนี่ถ้าแบบเราอยู่บ้านธรรมดาใช่มั้ยเราใช้ไฟแบบนี้นะครับแฟชโนติฟายนะครับนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาไว้แจ้งเตือนนะโรแมนต์นะครับเพลงมาเลยตึ๊ดๆๆๆๆนะครับโรแมนต์จะเป็นแบบไฟสลัวๆให้ความโรแมนติกนะครับแคนเดิลฟลิกเกอร์ลิดดิ้งนะครับโหมดอ่านหนังสือก็จะสว่างหน่อยนะฮะอ่ะสว่างไม่สว่างดูเดี๋ยวแสบตามั้ยนะก็จะทำปรับสว่างให้นะครับนี่ก็คือโหมดต่างๆนานานะครับอ่ะเดี๋ยวผมโหมดไหนดีวะโหมดเดทติ้งไนท์ดีกว่าครับเพราะเราชอบดื่มนะตัวนี้มันจะมีการเพิ่มเฟเวอริตได้ครับคือชอบโหมดไหนเราก็เพิ่มได้แล้วเอาไปเพิ่มไปหน้าจอเอาไปอยู่หน้าจอสมาร์ทโฟนได้คือเข้ามาแล้วกดโหมดนี้มันก็จะเปิดให้นะครับตัวนี้ก็มีแสงไฟสีเขียวเห็นมั้ยเรากดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีฮะสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงนี่สีม่วงสวยนะที่สำคัญครับเขามี Color Picker ตรงนี้กดปึ๊กเข้าไปครับคุณชอบสีไหนครับอย่างเช่นกล่องนี้ครับสีแดงเห็นไหมเราจะเอาไปชี้สีแดงครับเห็นไหมมันขึ้นสีแดงเสร็จแอปพลายครับปึ๊กไฟเราก็จะเป็นสีตามที่เราแอปพลายทีนี้เอาสีนี้สีแบบออกไข่ๆกดปึ๊กมันก็จะสีไข่ๆอย่างนี้นะครับทีนี้สีดำนะฮะนี่ไทยอินเก่งนะครับแวลเลตนะมีแวลเลตนะฮะไปเอาไปโดนกันได้นะครับซีมีเพราะเป็นสีดำอะไรเป็นสีดำครับปึ๊กแต่มันจะไม่เป็นสีดำให้ครับเห็นไหมมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดนะครับสีดำนี่คือไม่ได้นะครับก็ปิดไฟนะครับก็จบนะครับโอเคครับออกมานี่ก็คือโหมดเล่นได้นะครับแล้วก็มิวสิกโหมดเนี่ยมันจะเปิดตามทำนองที่เราแบบเปิดเพลงเดี๋ยวเราทำให้ดูอันนี้คือจับเวลาได้นะครับเนี่ยจับเวลาแบบให้มันเปิดปิดมีเฟิร์มแวร์อัปเดตด้วยงงไหมตอนผมมาตอนแรกมันขึ้นเฟิร์มแวร์อัปเดตมาเฮ้ยหลอดไฟไซโคสเนี่ย400 กว่าบาทมีเฟิร์มแวร์อัปเดตครับอันนี้มีไทม์เมอร์ด้วยนะครับแบบตั้งเวลานะครับอันนี้ก็คือเวลาสตาร์ทนะครับเวลา end time ประมาณไปมิวสิกเนี่ยมันจะทำนองเพลงตามที่เราพูดนะครับเดี๋ยวเราจะบอกมันจะจับคลื่นนั่นแหละแต่มันก็บางทีเพลงช้าแม่งก็เต้นรัวคือมันนับตามคลื่นทำนองอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนี่มาละนี่หมดเพลงพอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอเพลงแดนซ์ของเราผมจะบอกเลยว่าคุณจะต้องสนุกกับมันแน่นอนเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะครับเป็นไงโอ้โหเพลงช้าดูกระพริบโอ้โหยี่กว่าอยู่ในเด็กอย่าไปตกใจนะครับมันทำให้ก็ดีขนาดนี้แล้วไฮไลท์ไม่ได้อยู่แค่นี้เดี๋ยวปรับแสงก่อนปรับก่อนปุ๊บโฮมแล้วกันโฮมนี่โฮมฟาฟอร์มโฮมนะไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะฮะเกมก็อดซิลล่าพูดเล่นโอเค Google ปิดไฟนี่เป็นไงปุ๊บมือสิครับรออะไรครับโอ้โหกับอยู่คนเดียวผมตั้งหลอดไฟชื่อกิ๊กนะฮะนี่ควันตีนนะฮะผมตั้งหลอดไฟชื่อกิ๊กนะครับมันก็บอกว่าจัดให้เลยกำลังปิดกิ๊กนี่เมียจับได้ไหมเมียจับไม่ได้แน่นอนบอกมันกำลังปิดกิ๊กโอเค Google เปิดไฟนี่โอเคกำลังเปิดกิ๊กนี่กำลังเปิดกิ๊กไอ้สัตว์
โอเค Google เปลี่ยนไฟเป็นสีแดงเป็นไงโอ้โหเลยกำลังเปลี่ยนกิ๊กเป็นสีแดงนี่เปลี่ยนกิ๊กเป็นสีแดงโอเค Google เปลี่ยนไฟเป็นสีชมพูกำลังเปลี่ยนกิ๊กเป็นสีชมพูนี่เปลี่ยนกิ๊กเป็นสีชมพูกำลังมีความรักโอเค Google ตั้งไฟเป็น 100% ได้เลยกำลังตั้งค่าความสว่างของกิ๊กเป็น 100% นี่โอเค Google ตั้งไฟเป็น 20% นี่ลีนี่ปรับกล้องปรับกิ๊กนี่โอเค Google ปิดไฟโคตรเท่บอกเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งฮะผมเปิดไฟแป๊บนึงหน้าผมดำนิดนึงโอเค Google Turn on the light wow. Sure turning on the kick นี่ชัวร์ Turn on the kick นี่ก็รีวิวไม่มีอะไรมากนะฮะมีแค่นี้มันก็ใช้งานได้เท่ดีนะครับเนาะไปประยุกต์ใช้กันเอาเนี่ยผมว่าจะมาใส่ข้างหลังผมหรือให้มันปรับเป็นสีคงจะเท่นะหรือว่ากันนั้นกันนี้เลยลองเลยแล้วกันนะฮะ 3 hours later Can you move it along I'm all out of time cards นี่สีแดงเห็นมั้ยฮะข้างหลังผมเป็นสีแดงโอเค Google ตั้งไฟเป็น 100% ได้เลยกำลังตั้งค่าความสว่างของกิ๊กเป็น 100% นี่ข้างหลังเราก็เป็นออร่านะครับสีแดงเดี๋ยวเราจะกระดาษออกก่อนนะนี่แดงเข้าไปใหญ่นะฮะโอเค Google เปลี่ยนไฟเป็นสีเหลืองโอเคกำลังเปลี่ยนกิ๊กเป็นสีเหลืองนี่มีออร่าซุปเปอร์ไซย่ามาแล้วฮะชาดาเฮ็ดชาดาคือสีโพลิสโพลิดาสีลำบากคนตัดต่อที่เป่งเลยนะครับก็พอสำหรับซัมนี่นะฮะสำหรับหลอดไฟเห็นไหมว่าหลอดเนี่ย 1,500 ลูเมนจะมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเบากว่านิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้แหละนี่คือการรีวิวนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะเดินไปปิดนะน่าจะง่ายกว่าห้องผมนะแต่ผมอยากเท่ผมก็จะโอเค Google อย่างนี้ปิดไฟจัดให้เลยกำลังปิดกิ๊กจบปิดไฟได้เลยกำลังปิดกิ๊กโอเค Google เปิดกิ๊กได้เลยกำลังเปิดกิ๊กโอเค Google เปลี่ยนกิ๊กเดี๋ยวหาข้อมูลในเว็บให้ค่ะนี่ต้องมีแฉะ